This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่บ้านเราเนี่ยเป็นจุดที่ทั่วโลกเขามองนะครับเขาเรียกว่าช่วงสุญญากาศซึ่งไม่เคยเกิดกับประเทศใดในโลกนี้มาก่อนคือทุกประเทศเนี่ยเวลาเขาจะปลดกัญชามาเพื่อนันทนาการเนี่ยหรือว่าทำพยายามจะทำโปรโมทการท่องเที่ยวเพื่อจะมาดูผลิตภัณฑ์กัญชาอะไรแบบนี้นะครับเขาจะต้องมีกฎหมายออกมาก่อนอย่างเช่นในช็อปที่จะขายเนี่ยเด็กไม่มีทางเข้าได้ยกตัวอย่างเช่นว่าจะเข้าต้องแลกบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตถึงจะเข้าไปได้เป็นต้นฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะพบกันเช่นเคยนะติดตามเรื่องราวดีๆกันได้เช่นเคยค่ะกับเรารายการโรงหมอนะคะเอาละวันนี้เราจะคุยกันสำหรับเรื่องของทิศทางไปนะในสังคมไทยของกัญชาแล้วก็เรื่องของการใช้กัญชาในต่างประเทศที่เราจะได้ให้คำแนะนำกับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการใช้กัญชานะว่าอันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมุมดีๆไหมนะคะหรือว่ามุมที่เป็นผลกระทบในระยะยาวเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามความรู้นี้กันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมาศูนย์พิษวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของทิศทางไปของกัญชากันก่อนละกันเนาะว่าในทุกวันนี้แหละเสรีละนะคะเอามาใช้ในรูปแบบต่างๆนะคะก็ในต่างประเทศถ้าเทียบกับต่างประเทศอะนะคะอย่างที่คุณหมอได้อยู่รัฐโคโลราโดมาหรือว่าอย่างประเทศในออสเตรเลียอย่างที่เคยได้ติดตามคุณหมอคุยในเรื่องของเสวนากัญชาเนี่ยนะคะมันทิศทางของในประเทศไทยกับต่างประเทศเนี่ยมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงหรือว่ามันมีข้อห้ามในต่างประเทศอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอคะโอเคครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่บ้านเราเนี่ยเป็นจุดที่ทั่วโลกเขามองนะครับเขาเรียกว่าช่วงสุญญากาศซึ่งไม่เคยเกิดกับประเทศใดในโลกนี้มาก่อนค่ะนะฮะคือทุกประเทศเนี่ยเวลาเขาจะปลดกัญชามาเพื่อนันทนาการเนี่ยหรือว่าทำพยายามจะทำโปรโมทการท่องเที่ยวเพื่อจะมาดูผลิตภัณฑ์กัญชาอะไรแบบนี้นะครับค่ะเขาจะต้องมีกฎหมายออกมาก่อนอย่างเช่นครอบคลุมเรียกว่าหลายๆมุมมาก่อนนะอย่างเช่นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์แบบไหนถึงจะเรียกว่าเหมือนเราปลูกผักขายอ่ะแล้วอันนี้เรียกผักออร์แกนิกมีเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเขาก็ต้องตรวจว่ากัญชาที่จะเอามาเข้าในเรื่องของการทำยาหรือว่าการทำเรื่องของรัฐเสรีนันทนาการที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานเนี่ยนะครับจะต้องมีความปลอดภัยอย่างเช่นไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีเชื้อราอะไรแบบเนี้ยก็จะมีเกณฑ์เรื่องของผลิตภัณฑ์จะมีเรื่องเกณฑ์ของตัวฉลากแล้วก็การขายนะครับว่าการขายต้องมีคนแนะนำตัวฉลากต้องมีคนต้องมีการเขียนวิธีการใช้วิธีการสังเกตอาการที่ถูกต้องนะครับและในช็อปที่จะขายเนี่ย เด็กไม่มีทางเข้าได้ยกตัวอย่างเช่นว่าจะเข้าต้องแลกบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตถึงจะเข้าไปได้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ถ้าจะซื้อก็จะบางรัฐก็จะต้องบอกว่ามีการ tracking ว่าคนซื้อผลิตภัณฑ์รวมไปเท่าไหร่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ที่เขาถือครองอยู่ตอนนี้เท่าไหร่นะครับไม่ให้ซื้อได้เกินนั้นในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็จะมีแล้วแต่รัฐแล้วแต่กฎออกมานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะมีเรื่องของสถานที่ที่ห้ามเสพห้ามใช้นะครับซึ่งจริงๆแม้จะบอกว่าเป็นรัฐเสรีนันทนาการหรือสันทนาการเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะเดินเสพข้างถนนได้นะครับอ้าวผิดนะครับอ้าวเหรอคะคิดว่าแบบโอ้เสรีเปิดแบบไปตรงไหนเนี่ยอาจจะเจอได้ประมาณนั้นไม่ได้ครับต้องเป็นรัฐเสรีนันทนาการที่ว่านี่คือบอกว่าคุณเสรีนันทนาการในพื้นที่ที่เขาอนุญาตอย่างเช่นร้านสมมุตินะฮะร้านที่จะอนุญาตให้เสพเนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีเป็นจัดเป็นคอฟฟี่ช็อปโซนนี้คือโซนเสพฟังดูคล้ายๆเหมือนโซนสูบบุหรี่ครับคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าอย่างบางช็อปเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเขาเซิร์ฟทั้งผลิตภัณฑ์ปกติอย่างเป็นร้านกาแฟปกติแล้วก็อาจจะมีโซนที่บอกว่าขายไอ้พวกผลิตภัณฑ์กัญชาเนี่ยอาจจะแยกโซนออกไปคืออาจจะเป็นดูโอแบบนี้ก็มีหรือว่าเป็นแบบเดียวๆเลยก็มีครับแบบว่าร้านนี้ยังไงก็กัญชาแน่นอนอะไรเงี้ยก็มีค่ะแต่ก็จะมีกฎหมายเรื่องของสถานที่เสพครับค่ะดูครอบคลุมทุกอย่างเลยค่ะใช่ยังมีกฎหมายอื่นๆอีกด้วยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างของบางรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็กังวลเรื่องการขับรถการความปลอดภัยบนท้องถนนเขาก็จะมีเรื่องของกฎหมายว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจนะ
คุณมีกัญชาในครอบครองได้ก็จริงแต่ห้ามฉีกจากบรรจุหีบห่อภายในรถถ้าในรถเห็นหีบห่อที่ถูกฉีกมีปัญหาโอ้โหงั้นก็คือกลายเป็นว่าเนี่ยแทนที่จะขับผ่านอย่างสมัยปัจจุบันพวกเราขับรถผ่านอย่างเงี้ยก็เขาคุณตำรวจก็จะมาตรวจรถใช่ไหมครับถ้ากลายเป็นว่าถ้าเจอกัญชาผลิตภัณฑ์กัญชาหรือขนมกัญชาที่ใส่บรรจุหีบห่อซีลอยู่โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันฉีกนะหรือว่ามีสัญญาณว่ามีการเพิ่งใช้ในรถเนี่ยก็จะผิดเลยก็จะมีรัฐที่เป็นแบบนี้บางรัฐก็จะมีการตรวจด้วยนะครับบางรัฐก็จะมีการตรวจด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปเขาจะตรวจเมื่อเกิดอุบัติเหตุไปแล้วว่าอันเนี้ยคิดว่าเป็นการขับที่ไม่ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาด้วยหรือเปล่าซึ่งรัฐเหล่านี้นอกจากจะตรวจเรื่องของสุราก็จะมีการตรวจสารกัญชาในร่างกายเติมขึ้นมาด้วยครับมันสารพวกนี้มันยังอยู่ในร่างกายเหรอคะถึงแม้ว่าเขาจะแบบเพิ่งจะใช้คำว่าเสพก็ไม่เชิงเนาะเพราะว่าของเขาก็ค่อนข้างที่จะเปิดโอกาสโอเพนแล้วเนี่ยใช้คำว่าสูบได้ไหมคือจะใช้คำไหนดีสูบก็ได้เสพก็ได้คือจริงๆเสพแปลว่านำเข้าสู่ร่างกายใช่ไหมแต่พอคำว่าเสพสำหรับเราก็จะรู้สึกว่ามันคือยาเสพติดอยู่เหมือนเสพติดนิดนึงใช่ใช่คือสารพวกนี้มันอยู่ในร่างกายค่ะอยู่ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเขาจะมองคล้ายๆเหมือนของสุราเนี่ยว่าถ้าตรวจเนี่ยเขาก็จะต้องมีเกณฑ์ขีดขึ้นมาครับว่าถ้าเกินระดับนี้นะเมืองนี้ไม่ยอมให้คุณขับรถถ้าคุณขับรถแล้วเกินขีดระดับนี้ขึ้นมานะผิดค่ะคือขีดเนี่ยมันมีระดับ1 2 3 4ถ้าเกินแบบ3ไปเกิดไปถึง4ไป5อะไรเงี้ยถือว่าเกินเหมือนวัดปริมาณแอลกอฮอล์เราใช่มั้ยคะไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ซึ่งจริงๆแล้วตัวเลขเหล่านี้แต่ละเมืองก็อาจจะต้องบริหารจัดการกำหนดความปลอดภัยของตัวเองอย่างต้องบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยอย่างของสหรัฐอเมริกาเขาตัดที่80ของเมืองไทยตัด50อย่างเงี้ย คือมันเป็นที่ต้องคุยกันว่าเราบ้านเมืองเราเนี่ยจะขีดที่เส้นเท่าไหร่ตัวสารในกัญชาก็เช่นเดียวกันก็จะแต่ละเมืองบางเมืองเนี่ยเขาบอกว่าไม่สนเจอเท่ากับจบเจอเท่ากับผิดเลยอย่างเงี้ยก็มีบางเมืองเขาบอกว่าให้ยกระดับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ5มิลลิกรัมต่อ ml ในเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับบางเมืองบอกเอาแค่หนึ่งมันก็จะคล้ายๆเรื่องของระดับแอลกอฮอล์ที่แต่ละบ้านแต่ละเมืองอาจจะมีขีดตัดไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะมีกฎหมายพวกนี้อยู่ครับอ๋อเขาไม่ได้แบบว่าเป็นแบบค่ากลางเหมือนของเราอะอย่างของเราแอลกอฮอล์20ขอแปล50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ของเขาคือแล้วแต่คนที่ก็แล้วแต่เมืองฮะเพราะว่าอย่างเมืองที่เขาบอกว่ากัญชาผิด 100% เนี่ยเจอเท่ากับผิดเลยเท่าไหร่ก็ผิดแต่ว่าถ้าหากว่าอย่างของเมืองที่เขาปลดนันทนาการเขาอาจจะมีตัวเลขขีดมาอย่างบ้านอย่างของอเมริกาเขาตัดแอลกอฮอล์80อย่างเงี้ยเมืองที่เสรีนันทนาการสันทนาการเขาอาจจะต้องบอกว่าขีด THC ที่เขาจะยอมให้ผิดอาจจะยกขึ้นมาหน่อยผิดกับรัฐอื่นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่รัฐไปนะคะแต่ว่าคืออย่างนี้ย้ายเมืองย้ายรัฐได้เลยถ้าย้ายเมืองย้ายรัฐเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเขาห้ามนำมีกฎอีกข้อหนึ่งด้วยห้ามนำพกขึ้นเครื่องบินโอ้ถึงแม้ว่าอันนี้เป็นเหมือนกันหมดต่อให้เป็นรัฐนันทนาการก็จะบอกว่าไม่ให้ขนขึ้นเครื่องบินครับเพราะว่ามันเครื่องบินมันไปแลนด์ตรงรัฐอื่นได้อะแล้วก็มันไปต่อเครื่องไปประเทศอื่นได้ไปเมืองอื่นได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปก็ในแอร์พอร์ตเองเนี่ยก็จะมีการตรวจเช่นเดียวกันซึ่งสุนัขตำรวจก็จะถูกเทรนมาด้วยว่าถ้าได้กลิ่นกัญชาสุนัขตำรวจก็วิ่งเข้าหาเหมือนกันโอ้เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเป็นรัฐนันทนาการนะครับมันจะมีคนทิ้งผลิตภัณฑ์สมมุตินะมีกลุ่มคนไปทัวร์แล้วกำลังจะบินออกภายในวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเกิดเหตุว่าเสียดายแล้วก็จะใช้ทั้งหมดเลยละกันแล้วก็คืนนี้ก็เมาไปเลยเละตกเครื่องอย่างเงี้ยก็มีหรือบางคนก็จะทิ้งผลิตภัณฑ์โดยที่แบบอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาซื้อบราวนี่คุกกี้กัญชามาเฮ้ยกินไม่ทันอยู่ในเมืองนี้มาอาทิตย์นึงแล้วจะกลับแล้วกินไม่ทันทิ้งเพียงแต่ว่าเวลาเขาทิ้งเขาอาจจะวางทิ้งเลี่ยราดระเกะระกะหรือว่าเหมือนกับทิ้งโดยที่แบบเขาฉีกออกจากหีบห่อที่มีรายละเอียดเต็มๆของมันไปแล้วฮะแล้วก็วางทิ้งไว้กลุ่มคนที่อาจจะมีปัญหาก็คือกลุ่มแม่บ้านที่เก็บห้องพักที่พักหรือโรงแรมที่เขาอยู่ใกล้แอร์พอร์ตเนี่ยก็บางทีก็จะบอกเอ้ยเอาแขกให้ขนมวางทิ้งไว้แช่ทิ้งไว้ถ้าบางทีก็มีเคสเหมือนกันนะครับคือกลุ่มญาติของแม่บ้านหรือว่าคุณแม่บ้านที่เขาทำความสะอาดเนี้ยก็ไปได้ขนมพวกนี้มาแล้วก็บาดเจ็บเพราะว่าเขาทิ้งโหมันมีหลายรูปแบบมากจริงๆของอันนี้คือถ้าเป็นกรณีศึกษาได้เลยบ้านเราออกกติกาแบบเรื่องของ
คือตอนนี้มันมีมันบ้านเราฝั่งเราต้องใช้คำว่าเราล้ำหน้าเขาคือเราไม่มีกติกาที่ชัดเจนออกมา นะครับนะผมใช้คำว่าล้ำหน้าแล้วกันเนาะ เพราะว่า รัฐที่เปิดเสรีนันทนาการที่สุดก็ไม่เสรีเท่าเราขนาดนี้นะครับ นะเพราะบ้านเราตอนนี้ก็คือไม่มีเรื่องของการตรวจว่าถ้ารถชนแล้วตรวจเจอสารกัญชาจะมีความผิดอะไรเพิ่มเติมไม่มี ใช้คำว่าไม่มีนะครับนะแต่ว่ารัฐอื่นที่เขาเปิดนันทนาการเขายังมีข้อนี้แล้วก็เรื่องของการนำเข้าสู่สนามบินเนี่ยของบ้านเขาเนี่ยรัฐนันทนาการเองเขาก็ไม่ให้เอาเข้าแต่บ้านเราเนี่ยกลายเป็นว่ามีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ซื้อแล้วก็ลอยไปต่างประเทศบินไปต่างประเทศไปโดนจับที่ประเทศอื่นเขาใช่ใช่ใช่ที่เป็นข่าวอยู่เพราะว่าบ้านเราเนี่ยเรื่องของการตรวจตรงนี้อาญาจะยังไม่ได้เซตเอาไว้นะครับเพราะว่ามันตอนปลดออกมาเนี่ยคือปลดออกมาเลยนะฮะนักบินสนามบินกติกาอื่นๆอะไรยังไม่มีเลยเนี่ยอย่างของนักบินก็ประกาศในช่วงสัปดาห์แรกเลยใช่ไหมหลังจากปลดออกมาได้สักพักหนึ่งนักบินเขาบอกว่าห้ามนักบินเสพนะเพราะมันยังมีกติกาอีกว่าอาชีพอะไรบ้างไม่ควรใช้ค่ะโอ้ก็ตอนนี้ผมยกตัวอย่างค่ะอย่างของโรงพยาบาลอย่างของโรงเรียนก็จะทยอยออกมากันใช่ไหมแล้วก็นักบินก็ออกมาบอกแล้วว่าห้ามมีใช่ไหมครับผมก็คิดเวลาผมบอกก็คิดง่ายๆว่าถ้ามีคุณหมอที่กำลังจะผ่าตัดหัวใจคุณอะแล้วเดินตาแดงตากำมาแบบว่าใช้กัญชามาคุณจะอยากให้เขาผ่าไหมไม่ใช่นอนน้อยใช่ไหมก็ไม่มีนะแบบตาเยิ้มๆกำลังยืนหัวเราะอยู่เงี้ยมันก็คงไม่มีใครอยากให้คนแบบนี้มาผ่าหัวใจใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าบางอาชีพนะอย่างเนี้ยในเขตโรงพยาบาลต้องไม่มีคุณหมอต้องไม่มีนะคนขับยานพาหนะที่รับผิดชอบชีวิตคนเยอะๆอย่างสายการบินต้องไม่มีนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าแต่ละสมาคมวิชาชีพเองเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาตรงนี้คือการที่เราไม่ออกมาแสดงว่าเอ้ยอาชีพเราห้ามเนี่ยมันก็กลายเป็นช่องว่างซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนที่เขาต้องใช้บริการเราหรือว่าต้องมาฝากชีวิตไว้กับเราเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดความกังขาได้เพราะฉะนั้นทางโรงพยาบาลเนี่ยจึงบอกว่าห้ามมีเลยทางนักบินเราบอกว่าห้ามมีเลยเป็นต้นเรียกว่าเป็นกฎกติกาที่จำเป็นแหละที่จะต้องมีของแต่ละส่วนนะคะคือถ้าเกิดใครเห็นถึงผลกระทบหรือความสำคัญยังไงเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วโอ้โหอันนี้คือเสรีค่อนข้างมากพออย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าแม้กระทั่งเราหิ้วขึ้นเครื่องไปอยู่ทางนู้นโดนจับเฉยเลยงงสิคะอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นว่าอ้าวก็ในเมื่อเราไม่มีแต่ต่างประเทศอ่ะเขาไม่ได้เป็นเหมือนเรานะคะไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ต้องศึกษาข้อมูลด้วยไม่ใช่แบบว่าแม้ปริมาณเล็กน้อยเอ้ยมันแค่คุกกี้เองอ่ะมันไม่ได้แบบเราถือไปเป็นขวดอะไรขนาดนั้นนะบางประเทศเขาก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะว่าพอเปิดเสรีมาปุ๊บก็เสรีกันเลยเสรีจนลืมไปเลยว่ามันมีในเรื่องข้อกฎหมายมีเรื่องข้อห้ามนะคะหรือว่ามันมีเรื่องของผลกระทบอะไรต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างที่จะตามมามากมายเอางี้ได้ไหมคะคุณหมอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าตกลงแล้วกัญชาเนี่ยเขามีดีบ้างไหม มีดีบ้างไหม okay. เดี๋ยวจะบอกว่าโหพอบอกเสรีปุ๊บเราก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างกันเนาะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่า okay. ให้เห็นทั้งสองด้านละกันครับคราวนี้ทำไมในบางรัฐที่เขาเปิดเอาเปิดทางการแพทย์กับเปิดทางนันทนาการเนี่ยทำไมเขาเปิดแล้วเขาเปิดได้แล้วทำไมรัฐไม่ได้รัฐขนาดบางรัฐอย่างนั้นเขายังกลัวเราเลย ไม่เขายังกลัวเราเลย นะเพราะเราเปิดหนักกว่าเขานะครับนะ ก็คือรัฐเหล่านั้นเนี่ยเขาเปิดเนี่ยแล้วเขาอยู่ได้ยังไงเพราะจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็เปิดให้มันเป็นสารที่เอาไว้สำหรับเสิร์ฟให้เขาเคลิ้มเคลิ้มเมาเมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการบอกว่าการที่จะใช้เพื่อให้มึนมึนเบลอเบลอหรือว่าเพื่อที่จะนันทนาการสันทนาการเนี่ย จะควรจะ1ยูนิตเนี่ยที่ได้รับเนี่ยควรจะไม่เกินเท่าไหร่ก็จะมีคำบอกออกมาเลย นะครับว่าอย่างเช่นคุกกี้บราวนี่ที่เขาทำอย่างเงี้ยวิธีกินเท่าไหร่ มีคนสอนใช้มีคนอะไรแบบเนี้ยมีชัดเจนซึ่งโอเคถ้าเรามองแบบนั้นมันจะต่างกับสุราไหมมันก็ไม่ต่างนะครับถ้าใช้ถูกแล้วมันไม่มีเรื่องมันก็ไม่ต่างนั้นในคนที่เขาปลดเพื่อนันทนาการเขาอาจจะมองคล้ายๆแบบนี้บางคนจะบอกว่าเอาเหล้าบุหรี่ยังเห็นอยู่ในสังคมได้ทำไมกัญชาไม่มีที่ยืนมันมีที่ยืนได้ครับแต่มันต้องมีที่ยืนที่ปลอดภัยกับคนอื่นเขารวมถึงปลอดภัยต่อตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นในรัฐเหล่านี้เขาจะมีเรื่องของว่ามีการถ้าจะซื้อในช็อปกาแฟของเขาในช็อปกัญชาของเขา คนสอนยืนสอนกันตรงเคาน์เตอร์เลยนะโอ้โหมันเราไปซื้อรองเท้าอ่ะเขาบอกเอ้ยรองเท้ารุ่นนี้กันน้ำรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยดียังไงมีคนยืนสอนต่อเคาน์เตอร์เลยทุกเคาน์เตอร์เลยว่าแบบเนี่ยถ้าคุณซื้ออันนี้จะต้องอย่างงู้นอย่างนั้นใช้ยังไงระวังยังไงเพราะฉะนั้นมันมีการใช้ที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าได้
ความรู้ก่อนที่จะซื้อออกไปพอสมควรคือเหมือนได้คิดก่อนว่าเอ๊ะเราจะใช้ดีไม่ใช้ดีกินดีไม่กินดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นร้านขายนะเขาก็จะบอกว่าใช้ยังไงให้ปลอดภัยเพราะว่าเขาก็คงคนคิดผลิตภัณฑ์มาเขาก็ไม่ได้อยากจะให้เสพเสร็จปุ๊บไปฆ่าตัวตายไปกระโดดตึกหรือว่าไปอะไรแบบเนี้ยเขาก็อยากจะให้ใช้แล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีเคลิ้มเคลิ้มสันทนาการแล้วกลับมาใช้ของเขาอีกงั้นเขาจะสอนฮะเขาจะเซฟลูกค้าเขาคนเหล่านี้นะแล้วก็จะมีเรื่องของการที่เอามาใช้ในลักษณะอันนั้นเป็นแบบนันทนาการและพวกใช้ TSC พวกใช้ช่อดอกละคราวนี้ประโยชน์ในเชิงเรื่องของการแพทย์เนี่ยก็คือเอามาสกัดเป็นตัวยาจริงๆนะครับเนาะอย่างบางหลายรัฐเนี่ยเขาก็บอกว่าเปิดให้ใช้ทางการแพทย์ก็คือว่าผู้ปลูกเนี่ยก็จะเอาไปส่งหน่วยงานที่สามารถจะผลิตในระดับยาได้จริงๆนะครับเอาตัวสารในกัญชามาใช้เป็นยาได้จริงๆแล้วก็จ่ายตามระบบการแพทย์เลยแล้วก็มีการแทร็กด้วยว่าผลการรักษาเป็นยังไงแล้วก็ไม่จัดไม่ให้มีคนที่เขาแบบเหมือนกับมาเติมยาไปเรื่อยๆโดยที่แบบจริงๆเอาไปขายต่ออะไรเงี้ยเขาก็จะมีการติดตามพวกนี้ด้วยงั้นก็สามารถที่จะใช้เป็นยาได้ซึ่งอันนึงที่คนเขาค่อนข้างจะชูโรงเลยก็คือเรื่องของการที่ทำใหลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในคนไข้มะเร็งขอย้ำนะฮะไม่ได้รักษามะเร็งนะฮะ ทำให้ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในคนไข้มะเร็งซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยคนไข้มะเร็งที่เขามีอาการคลื่นไส้อาเจียนเยอะเนี่ยปกติคุณหมอเขามียาแก้อาเจียนให้อยู่แล้ว แต่ว่าบางทีอ่ะมันก็ยังมีอาการอยู่ในบางคนนะครับ อย่างของบ้านเราก็เลยมีกติกาไม่ต่างกับของต่างประเทศเลยคือว่าถ้าคลื่นไส้อาเจียนจากการรับยาเคมีบำบัดแล้วรักษาตามปกติแล้วยังไม่ดีก็สามารถที่จะคุยกับคุณหมอว่าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ยากัญชาเนี่ยเพื่อที่จะลดอาการคลื่นไส้ได้อีกไหมเพราะว่าการที่ทำให้คนไข้มะเร็งสามารถรับประทานอาหารได้ฟื้นตัวได้ดีเขาก็จะสามารถรับการรักษามะเร็งได้อย่างตรงเวลาแล้วก็ได้เต็มที่ใช่ไหมครับเขาก็จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนี่คือประโยชน์จริงๆแล้วก็ถูกใช้ในบ้านเราตั้งแต่ปี62แล้วทำได้ดีด้วยอ๋อ62ค่ะอืมครับแล้วก็สุดท้ายผมยกตัวอย่างกลุ่มของแผนไทยบ้างละกันของแผนไทยเนี่ยจริงๆเขาก็จะใช้เขาจะไม่ได้ใช้กัญชามาสูบแบบเป็นบ้องๆอย่างนี้หรือว่าไม่ได้เอาช่อดอกมาใช้เพียวๆหรือไม่ได้เอาตัวสาร THC CBD มาใช้เป็นเดี่ยวๆแผนไทยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นการนำพืชหลายๆชนิดมารวมกันแล้วกัญชาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเฉยๆนะฮะถ้าท่านเข้าเว็บไซต์ของทางแพทย์แผนไทยแล้วเซิร์ชคำว่าตำราสุขใสญาติเนี่ยตำรับยาสุขใสญาติแล้วก็พิมพ์คำว่ากัญชานะครับเขาก็จะมีส่วนประกอบให้ท่านดูนะเพราะจริงๆอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีในบ้านเราตั้งแต่ปี62เหมือนกันนะครับก็จะพบว่าตำราสุขใสญาติเนี่ยเขาใส่ส่วนประกอบจากพืชเนี่ย12ชนิดคิดออกมาเป็นทั้งหมด78ส่วนเขาใช้คำนี้นะ78ส่วน78ครับมีส่วนของกัญชาจริงๆเนี่ยคือเฉพาะใบกัญชา12ส่วนซึ่งถ้าเราจำกันได้คือสารออกฤทธิ์ตระกูล THC CBD เนี่ยมันเด่นอยู่ในช่อดอกช่อดอกใช่ส่วนของใบเนี่ยมันมีแต่มันน้อยกว่าค่ะนะครับแล้วก็ใช้เพียงแค่12ส่วนจาก78ส่วนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทางแผนไทยเนี่ยเขาใช้ก็จริงแต่เขาไม่ได้ไปใช้สารมึนเมาเยอะขนาดนั้นค่ะอีกตั้ง60กว่าส่วนของเขาก็เป็นพืชตัวอื่นนะครับซึ่งในตัวของตำรับยาอันเนี้ยก็เป็นตำรับยาในแพทย์แผนไทยซึ่งจริงๆแล้วก็มีการใช้ในตั้งแต่โบราณแล้วก็เอามาฟื้นฟูแล้วก็เอามาใช้เพิ่มเติมในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งต้องเรียนให้ทราบว่าไม่เท่ากับการที่ปลูกกัญชาสูบเองแล้วก็ไม่เท่ากับการที่ไปใช้น้ำมันสกัดกัญชา THC สูงมาหยดกันเองนะครับไม่เหมือนกันเท่าที่ฟังดูแล้วคืออันเนี้ยอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์แล้วก็เรื่องการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็จะเพื่อในทางการแพทย์ก็ส่วนทางการแพทย์ในสันทนาการก็ไม่เกินไปไม่เกินขอบเขตแล้วไม่เกิดผลกระทบของคนที่ไปใช้อันนี้ในรูปแบบของต่างประเทศที่เขาค่อนข้างมีข้อกติกาชัดเจนมากๆเลยนะคะเท่าที่ฟังดูแต่ทีนี้ก็น่ากังวลอยู่ในบ้านเราอ่ะมันมีข้อดีนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกกันไปแต่ว่ามันก็มีข้อเสียด้วยถ้าเกิดเราใช้อย่างผิดวิธีนะคะอย่างที่คุณหมอย้ำว่าที่มันจะติดที่มันจะเสพติดได้เนี่ยก็คือสาร THC ซึ่งมีในปริมาณที่แบบเราไปใช้ในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะหรือใช้เกินเอาไปผสมกับอาหารบ้างหรืออะไรบ้างหรือว่าจะสูบโดยตรงอะไรก็แล้วแต่มันมีผลกระทบของสิ่งเหล่านี้ได้ยินมาว่าเกี่ยวกับเรื่องของควันกัญชาค่ะคุณหมอว่ามันก็เหมือนกับการได้ควันกันเหมือนกับได้กลิ่นบุหรี่มือสองคนที่ไม่ได้สูบไม่ได้เสพนี้ค่ะ
อย่างสมมติไปอยู่ใกล้ๆหรือบังเอิญเดินผ่านหรืออะไรไปอยู่ในตรงจุดนั้นพอดีเนี่ยคนเอาคนที่ไม่ได้สูบก่อนละกันนะคะว่าเขาจะได้รับผลกระทบจากควันกัญชาเนี่ยได้เหมือนกับการได้รับควันบุหรี่มือสองแบบนั้นด้วยหรือเปล่าโอเคก็ถ้าในลักษณะแบบนี้นะครับต้องบอกว่าจากการศึกษาเนี่ยพบว่าถ้าอยู่ในห้องปิดซึ่งจริงๆในรัฐเสรีนันทนาการส่วนใหญ่เขาให้สูบในที่ละโหฐานเท่านั้นเนาะก็ส่วนใหญ่ก็คือในห้องปิดถ้าอยู่ในห้องปิดนะครับกับผู้ที่เสพกัญชาสูบกัญชานะครับก็จะได้รับกัญชาเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยซึ่งในบางการศึกษาเนี่ยถ้าห้องมันระบายอากาศไม่ดีแล้วในห้องนั้นมีคนสูบเยอะสามารถที่จะตรวจพบสาร THC สารกัญชาในปัสสาวะของคนที่ไม่ได้สูบได้ด้วยเพราะอยู่ในห้องนั้นนานอ้าวครับได้เคลิ้มไปด้วยเลยทีนี้แล้วขณะเดียวกันถูกต้องครับหนึ่งในสัดส่วนหนึ่งในประชากรกลุ่มนี้จะเริ่มมีอาการเคลิ้มด้วยคือมีเริ่มเบลอๆเคลิ้มๆแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าเข้าสู่ร่างกายไหมเข้าสู่ร่างกายครับเยอะมากไหมบางคนถ้าอยู่ในที่ที่ระบายอากาศไม่ดีพออยู่ในห้องที่เขาสูบกันหนักมากจริงๆจะเคลิ้มไปด้วยเลยมีอาการไปด้วยเลยครับโอ้กำลังนึกถึงอันนี้เลยค่ะคุณหมอคะเสพกัญชาอย่างไรไม่ให้รู้สึกผิดคือไปนั่งเคลิ้มอยู่ใกล้ไม่ไหวแต่ว่าถ้าเยอะมากพอนี่ก็ขับรถในบางรัฐไม่ได้เลยนะครับอย่าเลยเพราะว่าบางรัฐเขาบอกว่าเจอถึงมันถึงขีดที่สามารถตรวจพบได้จริงๆเพราะฉะนั้นบางมันอาจจะไปเกินผิดกติกาของบางรัฐว่าเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็มีบ้างคราวนี้ในความเป็นมือสองอันเนี้ยคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะงั้นถ้าใช้ในที่ระโหฐานมันก็คือใช้ในบ้านใช่ไหมล่ะเอาแล้วถ้าในบ้านมีเด็กมีปัญหาไหมหรือว่าในบ้านมีคนไข้โรคคอผึมีปัญหาไหมปรากฏว่ามีครับอ้าวปรากฏว่ามีครับคือคนที่เป็นโรคคอผึเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะได้ควันกัญชามือสองหรือว่าเด็กในบ้านก็มีโอกาสได้ควันกัญชามือสองแล้วก็มีการกระตุ้นอาการเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะในการศึกษาของต่างประเทศเนี่ยที่เวลาเขาจะมีอย่างตอนโคโลราโดเขาปลดเนี่ยเขาก็มีว่าถ้าเด็กเข้าโรงพยาบาลจะโรคอะไรก็ตามเนาะเขาก็ทำการศึกษาว่าขอตรวจปัสสาวะเด็กนิดนึงคือเรารู้แหละเด็กมาเรื่องอื่นก็ตรวจไปเด็กบางคนเนี่ยมีพบสารTSCในปัสสาวะอ่อนๆนะครับเขาก็ไปซักเลยว่าเนี่ยในบ้านเนี่ยมีคนใช้ไหมอะไรไหมก็ปรากฏว่าการที่ปล่อยให้มีผู้ใหญ่เสพภายในบ้านสูบภายในบ้านเนี่ยจะมีส่วนที่ทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะได้รับสาร THC เข้าสู่ร่างกายและตรวจพบในปัสสาวะได้ค่ะงั้นแสดงว่าเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยคือเอาล่ะอย่างบางรัฐในต่างประเทศเขาค่อนข้างจะเข้มงวดในการที่จะตรวจหาในปัสสาวะนะคะแต่อย่างบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องบอกใช่ไหมบอกคุณหมอใช่ไหมว่ามีการเสพกัญชามานะหรืออะไรเงี้ยจำเป็นใช่ไหมอย่างนี้ครับเราในทางการแพทย์นะก็ถือว่าต่อให้เสพจนมึนเมาเนี่ยเราก็ยังจะบอกว่าผู้เสพเนี่ยคือผู้ป่วยนะครับนะเพราะฉะนั้นบอกมาเถอะครับหรือว่าบางคนเขาบอกว่าเขาจะใช้เนี่ยเพราะว่าเป็นความเชื่อว่าจะทำให้อาการอันนู้นอันนั้นดีขึ้นเนี่ยบอกมาดีกว่าครับเพราะว่าในทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่าความไม่สุขสบายของคนไข้เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันดูแลถ้าบอกว่าเฮ้ยผมไปสูบนะเพราะผมรู้สึกเครียดผมไปสูบนะเพราะผมรู้สึกปวดหรือผมรู้สึกคลื่นไส้บอกบุคลากรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะได้แก้ให้ถูกสาเหตุถูกโรคของคุณนะครับผมยกตัวอย่างการที่เราพยายามดูแลตนเองเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะครับเพียงแต่ว่า อย่างเช่นเวลาเรามีไข้ขึ้นเราก็บอกว่าดูแลเช็ดตัวทานฟ้าทลายโจรทานพาราลดไข้เองอยู่ที่บ้านแต่มันก็จะมีลิมิตอยู่ที่ว่าเฮ้ยถ้าคุณไข้ขึ้นเกิน 2-3 วันยังไม่ดีขึ้นนะมาตรวจเถอะเพราะมันมีโอกาสเป็นไข้เลือดออกมีโอกาสเป็นโรคติดเชื้ออื่นๆที่มันจะต้องมีการรักษาเพิ่มเติมคิดแบบเดียวกันฮะค่ะเฮ้ยเรานอนไม่หลับเราพยายามนั่งสมาธิเราพยายามทานตัวเมลาโทนินที่หาซื้อได้ดื่มนมอ่านหนังสือสบายๆก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามได้นะครับเราพยายามได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีขีดเส้นเหมือนกันว่าเฮ้ยเราพยายามมาถึงระดับนี้แล้วอะเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลมันได้จริงๆหรือว่าสมมุตินะต่อให้ไปสูบกัญชาเพื่อที่บอกว่าไปสูบหรือไปหยดน้ำมันกัญชาเพราะอยากจะนอนเพียงแต่ว่ามันให้มองเหมือนพาราลดไข้อ่ะเอ้ย 3-4 วันแล้วมันไม่เห็นกลับมาเป็นปกติร่างกายเราเลยดูแล้วต้องแสดงว่าเหตุต้นเหตุที่มันยังมีมันยังอยู่ในร่างกายเราต้องไปเคลียร์ให้จบนะฮะเพราะบางคนต้องบอกว่าเป็นโรคที่มีโรคทางระบบประสาทที่ต้องมีการรักษาจริงๆหรือว่ามีโรคนอนไม่หลับที่มีต้นเหตุที่สามารถรักษาได้การที่เราไปพยายามคนหรือว่าไปใช้ของพวกนี้ซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่า
มันแตกต่างกันนะอย่างเช่นอย่างของทานพาราลดไข้เราบอกว่าทานพารา 5-6 วันเยอะๆค่าตับอาจจะมีขึ้นบ้างใช่ไหมเราก็บอกว่าไม่อยากให้ทานเองเยอะขนาดนั้นกัญชาก็เหมือนกันครับถ้าบอกว่าหรือว่าการนอนไม่หลับอันนี้เราลองใช้แล้ววันนึงมันโอเควันถัดมาเราบอกไม่ใช้ไม่ได้อะไอ้แบบนี้เราก็ไม่โอเคเหมือนกันแสดงว่าต้นเหตุของการนอนไม่หลับของคุณอ่ะมันไม่ควรจะจัดการเองเพราะว่ามันเรื้อรังแล้วก็ถ้ามันอาจจะนำไปสู่เรื่องของการติดกัญชาวันไหนไม่ใช้อยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะนะครับน่าสนใจมากตรงนี้แล้วทีนี้คุณหมอคะเดี๋ยวเราจะคุยกันแบบเพลินเกินไปจะหมดเวลาแล้วในเรื่องของการเสพกัญชาระยะยาวๆเลยเนี่ยนะมันมีผลกระทบยังไงกับร่างกายและจิตใจกันบ้างคะโอเคก็เอาทางร่างกายก่อนนะครับก็จะมีเรื่องของทางสมองนะครับซึ่งการพัฒนาทางสมองเป็นสิ่งที่ค่อนข้างซีเรียสมากก็คือรบกวนการเรียนรู้สมาธิและความจำและการพัฒนาทางสมองนะครับโดยเฉพาะการคิดอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยจะเสียค่อนข้างนานต้องบอกว่าในการศึกษาเนี่ยเขาเอาวัยรุ่นที่ติดกัญชาเนี่ยหยุดไปแล้ว6ปีความคิดเป็นเหตุเป็นผลยังไม่กลับมานะครับอันนี้ประเด็นที่1นะฮะประเด็นที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของทางระบบหัวใจและหลอดเลือดก็จะมีความเสี่ยงของการเกิดหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นหัวใจเต้นผิดจังหวะเพิ่มขึ้นในทางการแพทย์เองจะแผนไทยหรือแผนปัจจุบันก็จะบอกว่าสูตรตำรับที่มีกัญชาอยู่เนี่ยจะไม่ใช้กับคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเราจะพยายามไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มความเสี่ยงตรงนี้ซ้ำเติมเข้าไปมีเรื่องของถ้าเป็นกลุ่มที่ใช้กัญชาเรื้อรังก็จะมีเรื่องของอย่างของคุณผู้ชายก็จะมีภาวะนกเขาไม่ขันเพิ่มขึ้นนะครับเนาะในการศึกษาเนี่ยก็พบว่าเพิ่มขึ้นกว่าประชากรทั่วไปที่ไม่ใช้กัญชา2เท่านะครับก็คือตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 70% ย้ำว่า 70% นะครับเยอะนะฮะ 70% นี่เยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นสูบกันถ้าสูบกันหนักมากนะขำขันกันหนักมากนะระยะยาวไม่ขันนะครับนะอันนี้ให้ระวังให้ดีแล้วก็เรื่องของมะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วพบในลักษณะของความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งบางชนิดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ดีเนี่ยกัญชามันไม่ได้ดีในทุกมุมนะฮะถ้าเราใช้เพื่อเสพมันธนาการแล้วใช้เยอะเนี่ยก็จะเกิดความเสี่ยงพวกนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของทางจิตประสาทนะครับคือสามารถกระตุ้นให้เกิดภาวะโรคจิตจริงๆได้แล้วก็เกิดการติดจริงๆได้นะครับคืออย่างตอนก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเรื่องของการหลอนประสาทที่เกิดระยะสั้นอันนั้นหมดฤทธิ์เขาก็หมดแต่บางคนมันไปกระตุ้นใหเกิดความหลงผิดหรือคิดผิดแล้วกลายเป็นโรคทางจิตเภทไปเลยจริงๆได้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที่เราย้ำนะคะคือข้อดีมีข้อเสียมีต้องฟังทั้งสองด้านด้วยนะคะคุณผู้ฟังจะใช้อะไรเราต้องศึกษาก่อนให้เข้าใจถ่องแท้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบในระยะยาวกับสุขภาพร่างกายและจิตใจเป็นห่วงตรงนี้นะคะวันนี้ได้ความรู้กันเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการและให้ความรู้กับเราด้วยค่ะขอบคุณคุณหมอสหภูมิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะเต็มอิ่มมากเลยขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะครั้งหน้าเราพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การดื่มแอลกอฮอล์เราคงรู้กันดีว่าส่งผลต่อตับและสมองได้ในอนาคตแต่อย่าลืมว่ายังส่งผลต่อกระดูกด้วยดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคิดว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยหรือการดื่มเหล้านี่แหละเหล้าเบียร์ไวน์พวกนี้มันจะมีผลอะไรกับสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปเราไหมคือคนส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงตับใช่ไหมใช่กลัวตับแข็งนะกลัวตับมีปัญหาค่ะนะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการสมองใช่ไหมฮะคือถ้าไม่ดื่มแล้วคือสมมุติเราดื่มในระยะเวลานานๆแล้วไม่ดื่มแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าแอลกอฮอล์วิทดรอก็คือขาดแอลกอฮอล์แล้วก็ทำให้เกิดอาการทางสมองแต่คนน่ะส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงว่ามันมีปัญหากับกระดูกหรือเปล่าไม่นึกถึงนะใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาโดยรวมกับกระดูกได้อันนี้ก็มีงานวิจัยออกมาบอกว่าพอกินเหล้าปุ๊บปรากฏว่าทำให้กระดูกไม่บางนะและกระดูกไม่พุนหรือพุนช้าลงเดี๋ยวอันนี้เหล้าหรือนมใช่ไหมฮะคือคนก็จะงงว่าหรือว่าอย่างนั้นไม่ต้องหรือดื่มแล้วนมต่อไปนี้ใช่ดื่มเหล้าไปเลยไหนก็ไหนแต่มันก็มีงานวิจัยอีกหลายงานวิจัยที่ขัดแย้งมันมีงานวิจัยหนึ่งนะฮะที่บอกว่าการดื่มไลท์ดริงก์เนี่ยนะจะทำให้เกิดโอกาสการเป็นกระดูกพรุนเนี่ย 1.3 เท่าของคนที่ไม่ดื่มนั่นหมายความว่าต่อให้คุณจะกินไลท์ดริงก์เนี่ยนะก็ยังมีปัญหาใช่พรุนอยู่ดีในขณะที่ moderate drink ก็คือ
ปานกลางต่อให้เรากิน2ดริงก์ต่อวันปริมาณประมาณ 1.3 เท่าที่เป็นกระดูกพรุนอีกเหมือนกันในขณะที่พอบริโภคเป็นแบบเฮฟวี่ 3-5 แก้วขึ้นไปกลุ่มนี้เราพบว่ามีโอกาสเกิดกระดูกพรุนเนี่ย 1.6 เท่าซึ่งแปลว่าไม่ดีละเพราะฉะนั้นจากข้อสรุปของงานวิจัยที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยพบว่าการดื่มมากกว่า3แก้วยังไงก็ไม่ดีแต่1แก้วเนี่ยหรือ1เป๊กเนี่ยก็ยังถือว่าพอได้พอเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยนะมันจะมีผลอะไรบ้างอยู่3อย่าง1ผลเกี่ยวกับเรื่องของการล้มดื่มแอลกอฮอล์ไปเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียการทรงตัวทำให้ล้มง่ายเซล้มสองการดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปจะทำให้การดูดซึมแคลเซียมกับวิตามินเนี่ยมันแย่ลงปัจจัยที่3เนี่ยนอกจากการดูดซึมที่มันแย่ลงนอกจากโอกาสการล้มที่มันสูงขึ้นแล้วเนี่ยอีกอันนึงคือปัจจัยเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยนะฮะมันจะมีความสัมพันธ์กับแอลกอฮอล์นะฮะโดยการที่เมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเนี่ยปรากฏว่ามันจะไปทำให้ฮอร์โมนเพศของชายและหญิงเนี่ยมันลดลง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.